ะพาขึ้นยอดที่สองยอดที่หนึ่งขึ้นไม่ได้สูงชันไปชมยอดเจดีย์พุทธวดีไกด์กิติมศักดิ์บ่าวดำกีตาร์คิงระวังลื่นนะเนี่ยลื่นอยู่นะฝนตกทั้งคืนมีราวให้จับด้วยเป็นอุทยานทำบนยอดเขาสูงอยู่อำเภอเคียนซาใช่ไหมคุณอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดเยอะไม่ได้เหนื่อยเขาจะทำบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินเหนื่อยแล้วข้าวเคยมาทีนึงแล้วเดี๋ยวเป็นบนยอดยอดนู่นแล้วค่อยถ่ายออกมาให้ดูจะได้เห็นทิวทัศน์รอบอำเภอฮ้ยเหนื่อยทางคดเคี้ยวขึ้นตามเขาหอบเร็วไปข้าวพวกบันไดเขาทำขั้นยาวไปนี่ก่อนขึ้นยอดเดียวนี่แหละไม่ต้องไปหลายยอดหรอกเหมือนกันนั่นแหละนั่งหอบแล้วนั่งหอบแล้วคนเริ่มมาเยอะแล้วหอบแล้วหอบแล้วนู่นสภาพข้างล่างคนกำลังเริ่มมาเยอะว่าจะทำบันไดบนรอบแล้วก็ทำราวให้จับด้วยฟังเสียงไปข้าวเหนื่อยเหมือนกับขึ้นเขาชิจกูดเลยเขาช่างมีมานะมาทำยิงนะคุณเนาะเขาเดินไปนอนเขาไปยอดนู่นมั้งเดี๋ยวเราค่อยไปนั้นขึ้นทางโน้นเหรออือท่านบอกไม่ยืนทางนี้มันมียอดใหม่ไงยอดที่ห้านั่นเห็นไหมเขาไปกันนู่นกันหมดอ
่นวิวข้างล่างสวยงามสวนยางสวนปาล์มมีแต่สวนยางสวนปาล์มหวาดเสียวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมีต้นจำปาด้วยต้นลีลาวดีบรรยากาศรอบอำเภอเคียนซาเนี่ยมีบ่อน้ำบ่อน้ำบนยอดเขาด้วยข้าพามาดูพุทธศิลาวดีพระปางยอดที่สองอยู่ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครจะแวะมาเที่ยวมาเที่ยวชมได้นะคะเที่ยวชมสักการะพี่ข้าวพาดูบรรยากาศข้างล่างภูทัศน์งามนะฝนตกทางโน้นโน่นเหรออันนี้มันถนนสายอะไรเนี่ยสี่สองสี่หกสายสี่สองสี่หกสุราษฎร์ธานีภูเขาเยอะแต่ว่าลูกเล็กลูกน้อยเนาะไหนบ้านเราอยู่ตรงไหนคุณบ้านเราเขามองเรามองจากที่สูงก็เป็นเนินน่ะสิแต่ว่ามันเป็นภูเขาภูเขาเล็กๆเนาะหอมใบเตยยอดที่หนึ่งถ่ายวิดีโอไกด์กิติมศักดิ์